Tips and Tricks สำหรับ The Final นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาไม่พูดมากแล้วกันไปดูเลยดีกว่าคลิปแรกสำหรับสายไลท์นะครับเราไม่ต้องเอาตัวไปแลกเราเน้นยิงจากรอบนอกพริ้วๆเอาก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจูบหน้าเขาแล้วยิงเพราะเลือดเรามีแค่150ส่วนมีเดียมมี250 Heavy มี350ก็ตัดสินใจที่จะยืนวัดกับพวกเลือดเยอะกว่าเนี่ยคือมันไม่ไหวเว้ยแต่เราพริ้วกว่าเพราะงั้นเราใช้ความพริ้วให้เป็นประโยชน์เทคนิคที่2นะครับเราสามารถกดเก็บเพื่อนด้วยการกด F ได้แล้วถ้าเราต้องการที่จะวางเพื่อนใกล้ๆเนี่ยเราสามารถกดที่ขวาส่วนถ้าเรากดที่ซ้ายเพื่อนจะกระเด็นไปไกลแทนที่เราจะชุบเพื่อนแบบสิ่งเสี่ยงเนี่ยเราก็ย้ายเพื่อนไปในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยชุบเทคนิคที่3นะครับเราสามารถเหยียบบนสิ่งของในเกมนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรืออะไรก็ตามใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยให้เป็นประโยชน์แทนที่เราจะวิ่งอ้อมไกลๆเนี่ยเราสังเกตสิ่งแวดล้อมเราสักนิดนึงเราจะช่วยเซฟเวลาได้เยอะเลยเทคนิคที่4นะครับเรียนรู้ที่จะใช้การใช้ hip fire และ ADS ให้ถูกจังหวะเพราะว่าเวลาที่เรา ADS เนี่ยเราจะยิงแม่นขึ้นแต่เราจะเดินช้าลง hip fire เนี่ยเราจะได้ความพลิ้วแต่แลกกับความแม่นของปืนเพราะงั้นถ้าระยะใกล้ก็ใช้ hip fire จะดีกว่าเทคนิคต่อมานะครับเทคนิคที่5ใช้โฟมพิษหรือว่าสิ่งของรอบตัวให้เป็นประโยชน์ฝึกศึกษาที่จะใช้มันจะช่วยให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเทคนิคที่6ครับเราสามารถกดมีรี2ครั้งเพื่อจุดถังไฟได้และอีกประมาณ5วิมันจะระเบิดเทคนิคที่7นะครับถังไฟสามารถระเบิดกำแพงได้เทคนิคที่8นะครับถังแดงจะเริ่มระเบิดทันทีที่ Impact ที่ระยะประมาณ20เมตรขึ้นไปถ้าระยะต่ำกว่านั้นมันจะเด้งก่อนไม่ระเบิดทันทีเทคนิคที่9นะครับเราสามารถกดปล่อยถังแดงไปแล้วกด F กลับคืนมาได้เพื่อที่จะทำให้มันระเบิดใกล้ๆได้โดยที่ไม่กระเด้งเทคนิคที่10นะครับถ้าโฟมหรือว่ากูเนี่ยกระแทกโดนพื้นมันจะแตกออกมาเป็นกำแพงให้เราแล้วถ้าเราโยนใส่กำแพงเนี่ยมันจะออกมาเป็นแท่งซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ประยุกต์เป็นกำแพงหรือว่าบันไดได้เทคนิคที่11นะครับเราสามารถใช้ไฟเผากูได้แล้วกูก็จะหายไปเร็วมากๆหรือว่าเราจะยิงกูทิ้งเอาก็ได้เทคนิคที่12นะครับถ้าเราเจอพิษเราสามารถใช้ไฟเคลียร์พิษได้เหมือนกันเทคนิคที่13นะครับถ้าเราเจอไฟเราสามารถใช้ควันดับได้เทคนิคที่14นะครับหรือจะว่าเป็นความรู้หรือการทำงานดี C4 ในเกมนี้จะไม่ทำงานจนกว่ามันจะเซตอัพเสร็จนะครับตอนเซตอัพเสร็จแล้วมันจะมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็มีแสงสีฟ้าข้อที่15นะครับสำหรับการหายตัวนั้นเกมนี้ถ้าโดนดาเมจตอนหายตัวเอฟเฟกต์การหายตัวจะหายไปตายหนึ่งตายสองตายสามไอ้เชี่ยมันไม่พุ่งแบบเอฟเฟกต์ว่ะข้อที่16นะครับตอนที่เราโดนชุบกระสุนเราจะไม่ได้รีโหลดเพราะงั้นอย่าลืมรีโหลดกันด้วยนะข้อที่17ยิ่งตัวละครเราเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนระหว่างที่เรา grapple หรือว่า jump pad อยู่เราจะปาของได้แรงมากข้อที่18นะครับถ้าเราเจ็บหรือว่าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเราออกมาก่อนก็ได้แล้วรอเลือดรีมันดีกว่าการที่เราตายแล้วก็เป็นภาระให้เพื่อนวิ่งไปชุบหรือว่าบางทีก็อาจจะชุบไม่ได้เลยด้วยซ้ำรอเลือดรีแป๊บเดียวมาลากอะไรจะพุ่งอะไรมายิงเพื่อนโลตายคลิปที่19นะครับเราสามารถเข้า Fighting Range เพื่อไปเทสของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคลาสและไอเทมต่างๆที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกแต่ Fighting Range เนี่ยปลดล็อกให้เราทุกอย่างเลยเพราะงั้นเราลองได้เต็มที่เลยข้อที่20นะครับถ้าเราสไลด์ใส่จัมป์แพดเราจะสามารถไปไกลได้มากกว่าการวิ่งใส่จัมป์แพดข้อที่21นะครับเราสามารถวางจัมป์แพดเอียงๆได้เพื่อที่ทำให้เราไปได้ไกลขึ้นข้อที่22จัมป์แพดสามารถวางติดกำแพงนะครับเอาไว้เซอร์ไพรส์เวลาเราอยากพีคเร็วๆข้อที่23เราสามารถวิ่งเปิดประตูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกด E เลยแต่ถ้ากด E เนี่ยมันจะสมูทกว่าข้อที่24นะครับหน้าต่างบานแบบนี้เราสามารถวิ่งผ่านได้เลยถ้าเราอยู่ในฝั่งที่เป็นหน้าต่างกระจกแต่ถ้าเป็นหน้าต่างแบบสีเขียวที่บานหน้าต่างปิดอยู่เนี่ยเราต้องยิงหรือว่ามีรีก่อนข้อที่25นะครับเกมนี้สามารถกระโดดได้1ชั้นและตอนที่เราอยากกระโดดเนี่ยเราสามารถกดสเปซบาร์ค้างไว้ได้เลยข้อที่26บันไดเกมนี้สามารถยิงทิ้งได้นะครับข้อที่27ระหว่างยืนปาเฉยๆวิ่งปาหรือว่ากระโดดวิ่งปาเนี่ยความแรงในการปาไม่เท่ากันเพราะงั้นก็สามารถเข้าไฟติ้งเล้งเนี่ยมาฝึกปาได้นะข้อที่28แทนที่เราจะกะจังหวะการหยิบของเนี่ยเราสามารถกด F ค้างเพื่อหยิบของได้ด้วยนะเราไม่จำเป็นต้องกะทามมิ่งให้เป๊ะและระยะการหยิบของเนี่ยไกลมากเพราะฉะนั้นเวลาชุบเพื่อนหรือว่าหยิบของอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปใกล้ๆก็ได้ขอแค่ไอเทมไฮไลท์เป็นสีฟ้าเราก็สามารถที่จะหยิบของชิ้นนั้นได้เลยข้อที่29กล่องเก็บถังที่แขวนอยู่ตามแมปจะทิ้งถังไว้2ถังเสมอแล้วข้อที่30เราสามารถยิงถังให้ระเบิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปาหรือว่าเราจะหยิบถังขึ้นมาแล้วกดวางไว้เพื่อยิงในจุดที่เราต้องการก็ได้เพราะว่าถ้าเรากดปาตรงพื้นเนี่ยมันจะไม่ระเบิดทันทีมันอาจจะทำให้เราผิดไทมิ่งหรือผิดแผนได้ข้อที่31ซิปไลน์สามารถยิงทิ้งได้ข้อที่32ถ้าเรายิงปืนจนหมดแม็กเราจะเสียเวลาชักปืนตอนสุดท้ายตอนที่เรารีโหลดแต่ถ้าเราเหลือกระสุนไว้อย่างน้อย1นัดเราจะรีโหลดได้เร็วกว่าโดยที่ไม่ต้องชัก ข้อที่33ถ้าใครอยากศึกษาด้วยการดูคลิปหรือว่าสอบถามอะไรที่สงสัยสามารถมาสอบถามผมได้ที่ช่อง Twitch TV นัทรุสมาร์ทได้เลยนะครับสตรีมทุกวันช่วง 18:00 นเป็นต้นไปตรงนี้น่าจะย้ายเกมหลักเป็นเกม The Finals ก็มาดูกันได้ครับมาทักทายกันได้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับถ้าใครแบบได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์เพื่อนได้ด้วยเพื่อนๆจะได้แบบได้รับความรู้เช่นกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วก็ใครสอบถามหรือว่าอยากได้เทคนิคหรือว่าคำแนะนำกับตัวไหนก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ทำให้ช่องอยู่ต่อไปได้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ดูด้วยกันมาตลอดไปอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับเพื่อนไปกดเมมเบอร์ก็ขอให้มีความสุขนะครับไปเจอกัน